ดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Make Expression การทำหน้าสุดฮาในวันบ้าๆของคู่รักซึ่งในครั้งนี้นะคะเราจะมาปรับแต่งหน้าผู้หญิงแล้วก็หน้าผู้ชายกันค่ะให้มันเข้ากับสถานการณ์ต่างๆแต่บอกไว้ก่อนเลยนะว่าถ้าเราทำหน้าผิดเมื่อไหร่แล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยอาจจะพลิกหน้ามือเป็นหลังมือได้เลยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปลุยกันที่ด่านแรกกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยวันที่1หัวหน้าไม่น่าเลยนะเนี่ยโอ้ยครั้งที่แล้วเนี่ยเรายังไปปาเต้กันอยู่เลยไม่น่ากางปลาทูติดคอเลยโอ้โหจนตายเลยเหรอครั้งนี้นะคะเรามากันที่งานศพค่ะและดูเหมือนว่าการแสดงสีหน้าของเราจะต้องทำให้มันเศร้าที่สุดเท่าที่จะทำได้เอาล่ะปากก็ต้องแบบบึ้งบึ้งหน่อยโอ้หัวหน้าคะคือฉันเนี่ยยังไม่ได้รับเงินเดือนจากหัวหน้าเลยนะคะนี่คือการอ้าปากแสดงให้เราเห็นว่าเรากำลังร้องไห้โฮกมาหัวหน้าไม่น่าอยู่สั้นเลยนะคะโอ้ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้แล้วก็อยากให้หัวหน้าตื่นขึ้นมาจากหลุมศพนะคะเฮ้ยทำไมเธอทำหน้าอย่างนั้นไม่ได้เรื่องเลยนะเนี่ยต้องพาไปทำทัศนคติแล้วงั้นเรามาทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องดีกว่าค่ะมันก็คือเราต้องทำหน้าให้บึ้งเขาไว้แล้วตาเนี่ยก็ต้องแบบปิดๆด้วยเพื่อให้ดูโศกเศร้ามากที่สุดส่วนคิ้วนี่ต้องเป็นคิ้วแบบหดหูมากๆนะคะโอ้หัวหน้าคะแบบนั้นละดีแล้วพวกเรามาร้องไห้พร้อมกันย่าฮู้เอ้ยไม่ใช่ฮือฮือเย้และแล้วก็ผ่านด่านแรกไปได้อย่างเฉียดฉิวเฮ้ยดูเหมือนว่าเราจะสามารถปลดล็อกสกินคู่แต่งงานได้ด้วยนะคะเนี่ยมาถึงวันที่2กันแล้วโอ้โหแต่งตัวซะงามหยกเต๋งเชียวนี่เราจะไปไหนกันคะที่รักไม่รู้เหมือนกันแต่แต่งตัวจัดเต็มขนาดนี้ต้องไปงานโอ้โหนี่มางานแต่งงานนี่นาเอาล่ะครูบ่าวสาวขยับเข้าไปหน่อยวันนี้เป็นวันดีของเรานะที่รักใช่ค่ะและไอ้ข้างหลังนี่คืออะไรเพิ่งไปงานศพกันเสร็จมาเหรอเนี่ยเราก็เลยมางานแต่งต่อเลยจ้าวันนี้เป็นวันที่แสนปื้มปิติยินดีเราจะต้องทำหน้าให้มันแบบว่าน่ารักมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ปากกิ้มปริมปริมเฮ้ยฉันแค่มีความสุขมากไปหน่อยค่ะที่รักปากก็จะเยิ้มๆหน่อยและคิ้วก็จะดูแบบเอาละหนึ่งสองสามแฉโอ้นี่ก็คือรูปงานแต่งงานหน้าตาทุเรศเกินความจำเป็นที่รักถ้าเกิดว่าคุณทำแบบนั้นอีกละก็ทำไมล่ะคะผมจะเลิกกับคุณแล้วไม่แต่งงานกับคุณด้วยอุ้ยสวยแล้วไงเราต้องทำหน้าดีๆหน่อยปากนี่ต้องยิ้มปริมปริมเล็กน้อยแบบนี้ค่ะแล้วก็สีหน้าเนี่ยจะต้องดูแบบมีความโค้งของลูกตาเพื่อให้เขารู้สึกว่าเราดีใจกับการแต่งงานอันนี้มากและคิ้วก็ไม่ต้องโก่งมากเกินไปเอาล่ะสีหน้าของคนยินดีที่จะแต่งงานแทมแทมทาดามแทมแทมทาดามโอ้โจโจโอ้มีสามีแล้วค่ะโอ้โหเธอนี่น่ารักจริงๆน่ารักกว่าแฟนฉันอีกนะแน่นอนแหละค่ะฉันเนี่ยเด็ดมากเลยนะคะหมายถึงชอบเด็ดดอกไม้นะคะคุณพี่โอ้โหพระเจ้าช่วยเสียงอะไรนะที่รักฉันกลับมาแล้วค่ะเกมีชู้เหรอเนี่ยพระเจ้าช่วยและดันมามีชู้ตอนที่อยู่ในห้องนอนของฉันด้วยฉันยินดีกับสิ่งที่แกเป็นจริงๆว่าแกทำอะไรกันฮะโอ้ยไอ้หน้าผีออกไปซะอะไรกันแค่รู้สึกโกรธเท่านั้นเองอย่าฉันจะฆ่าแกดูเจ้ารันสิทำไมเมียคุณดุจังเลยล่ะคะคอยดูเถอะนะฉันจะแจ้งตำรวจข้อหาคบชู้สู่ชายและแกต้องตายคาปากฉันด้วยนะสามีแห่งสวยเข้าใจไหมวันนี้ฉันจะไปจ่ายตลาดซะหน่อยแต่ว่าดูเหมือนอุปสรรคจะมากล้ากล้ากล้าเฮ้ยนกขี้ลงมาให้เราทำการหลบเล็กเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะห้ามโดนตัวฉันเด็ดขาดโอ้โหเราจะหลบไปทางไหนก็ได้ยูฮูนี่
แต่ว่าฉันต้องการท่าที่มันยากกว่านั้นโยกโยกโยกแน่จริงก็ลงมาสิแน่จริงก็ลงมาสิวู้ฮู What ทำการวางไว้แบบนี้และจัดการตกลงมาเลยวู้ฮู้และแล้วนะคะก็สามารถหลบขี้นกได้จนสำเร็จมาถึงวันที่6โอ้ยถ่ายรูปให้มันดีๆหน่อยสิทำสีหน้ายังกะมีใครตายอย่างนั้นแหละคือว่าฉันไม่ค่อยชอบอยู่นะกล้องสักเท่าไหร่นะคะเอาล่ะเราจะทำการถ่ายบัตรประชาชนให้กับคุณนะครับแล้วบัตรประชาชนมันต้องทำยังไงล่ะคะโอ้โหฉันปากสั่นไปหมดแล้วนะคะเนี่ยเราต้องทำการแบบว่ายิ้มให้มันดูแบบปริ่มๆเล็กน้อยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยเขาไม่ให้ยิ้มในบัตรประชาชนนะอ่ะประมาณนี้ละกันอมยิ้มนิดๆแล้วก็ตาที่ต้องเบิกกว้างหน่อยเพราะว่าต้องมองกล้องนะคะจากนั้นคิ้วประมาณนี้โอเคดีมากเลยอะไรค่ะฉันพร้อมแล้วค่ะยีฟันเล็กน้อยแล้วพาสปอร์ตของคุณอ้าวลูกทำไมฟันห่างจังเลยง่ะเอาเมื่อกี้คิดว่ายิ้มดีแล้วนะเนี่ยเอาใหม่นะมีคนต่อคิวเป็นล้านเลยเป็นล้านเลยเหรอคะใช่เต็มล้านเลยตอนนี้ร้านเราเล็กนะฉันจะให้เธออีกครั้งเดียวพยายามอย่ายีฟันนะว่าปกติของเราห้ามยีฟันเข้าใจไหมโอเคค่ะก็โอ้โหหน้ามันบึ้งตึงไปหรือเปล่าเอองั้นเราหุบปากไปเลยละกันแล้วก็จากนั้นตาเบิกกว้างคิ้วโก่งโค้งนูนประมาณนี้โอเคไหมคะมาถ่ายบัตรประชาชนเอาละโอเคเย้ถ่ายบัตรเสร็จแล้วถึงเราไปกินชาบูบุฟเฟ่ได้เลยเฮ้ยปลดล็อกชุดว่ายน้ำชุดว่ายน้ำเยอะๆชุดว่ายน้ำโอ้โหอะไรจะมันอะไรขนาดนั้นอ่าฮะใหญ่ดีเหรอที่มันบอกแกน่ะใช่มันแจ้งตำรวจด้วยหน้าตาไม่เห็นจะสวยเลยอ่ะไม่ได้ล่ะพี่ไพฑูรย์เขาถึงชอบแกเนาะหัวทองนั่นน่ะสิฉันจะแย่เขาเป็นสามีฉันได้เลยเฮ้ยหยุดก่อนนะพวกแกจะทำอะไรฉันกันเนี่ยเราต้องทำสีหน้าให้พวกเขาหวาดกลัวเพื่อที่จะให้พวกมันไม่รุมกระทืบเราหยุดเดี๋ยวนี้ไอ้พวกคุณหญิงกับอะไรกันเนี่ยโอ้กระทืบมันเลยแกนี่ทำสีหน้าหวาดกลัวใช่ไหมฮ่าอ่อนชะมัดเลยอ่ะสีหน้าน่ากลัวก็ไม่ได้งั้นจะทำยังไงลองทำตามที่เขาบอกไปแล้วกันให้เรานะคะทำการยิ้มแบบโอ้โหปากกว้างขนาดนี้และตาไม่ต้องเบิกกว้างเป็นตาแบบลีๆเล็กน้อยนี่ดูเหมือนว่าจะมีความสุขคิ้วก็ประมาณแบบตกๆนิดหน่อยมาดูสถานการณ์ซิว่าจะเป็นยังไงพวกแกคิดจะตบฉันอย่างนั้นเหรอเหรองั้นฉันเต้นโชว์ไปเลยวายมันมาแล้วแกรีบไปแจ้งตำรวจแล้วโอ้ยตายแล้วแจ้งโรงพยาบาลศรีธัญญาดีกว่านะเอาล่ะที่รักวันนี้เราอยู่ในเรือสำราญอุ๊ยฉันอยากทำท่าแบบแจ็คกับโรสจังเลยค่ะงั้นก็จัดไปคุณทำหน้าดีๆนะเดี๋ยวผมจะโอบกอดคุณการที่เราจะแสดงสีหน้าให้แฟนเราเนี่ยได้รับรู้นะคะว่าความฟินมันเป็นยังไงเราต้องยิ้มให้มันกว้างฉันดีใจมากเลยค่ะที่เราได้มาในเรือสำราญแห่งนี้หน้าตาโลกิจที่มาเจอผู้หญิงตบอีกเอาละค่ะที่รักฉันทำได้เรียบร้อยแล้วค่ะงั้นทำให้ผมดูหน่อยสิจ๊ะกอดเอวฉันวายนี่มันอะไรเนี่ยโอ้หน้าตาโลกิจแล้วทำไมน้ำทะเลมันเหลืองจังเลยเนี่ยทำดีๆแล้วกันเขาว่ากันว่าผู้ชายยุคนี้เนี่ยหายากยิ่งกว่าหาเงินอีกนะเนี่ยฉันมีสามีแล้วฉันจะไม่ยอมให้เขาเลิกรากับฉันเด็ดขาดเอาล่ะที่รักจับเลยค่ะตื่นเด้อโอ้คุณนี่สวยเหมือนพระอาทิตย์เลยนะครับนั่นน่ะหมายถึงหน้าสวยหมายถึงหัวคุณนะครับเถิกมากแสงอาทิตย์เนี่ยสะท้อนเลยทุยเธอคนนี้คือใครฮะหัวก็ทองหน้าก็แดงไปตูดลิงเนี่ยฮะแฟนใหม่หรือยังไงอ๋อผมอธิบายได้นั่นก็แค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นเองอ่ะนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่แกแอบมีชู้และฉันไม่ยอมเด็ดขาดฉันจะตอบโอ้โหตอบแบบนี้ไม่นะหลบแบบนี้ที่ต้องไอ้ที่รักไอ้ฆาตกร
วันต่อมาที่รักคะเรามาฮันนีมูนกันทั้งทีไม่คิดว่าจะนั่งแบบอาบแดดกันหน่อยหรอคะแม่ต้องเล่นทะเลสิจ๊ะถึงจะดีงั้นจัดไปสิอุ้ยตายแล้วโอ้โหสาวคนนั้นจัดเต็มจัดหนักถึงแม้จะไม่ใส่บิกินี่แต่ก็สวยมากผู้ชายของเราผู้ชายของเราจะไปชอบคนอื่นแบบนี้ไม่ได้ฉันจะต้องโวยวายอยากตายในคืนนี้ใช่ไหมนี่มันเป็นวันฮันนีมูนของพวกเรานะมาแล้วสีหน้าโกรธของผู้หญิงจะเอายังไงฮะแอบมองผู้หญิงนะฮะโอ้ขอโทษครับเมียจ๋าไม่ได้ตั้งใจครับดีมากงั้นวันนี้ไปซักผ้าฉันด้วยแถมถูพื้นล้างจานแล้วก็หุงข้าวด้วยนะเข้าใจแล้วครับเมียจ๋าหลังจากที่ว่ายน้ำเสร็จแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะต้องไปทำงานแล้วล่ะเอ้ยช่วงเวลาฮันนีมูนนี่มันช่างสั้นเหลือเกินไอ้ข้ามถนนดีกว่าแล่ละเ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 ล่เฮ้โอ้ยอะไรกันเนี่ยมีผู้หญิงอยู่ตรงนั้นเราต้องทำการกระโดดฮึบฮึบฮึบตีลังกานี่เป็นไอ้แมงมุมเลยนะเนี่ยสไปเดอร์แมนยูฮูไปนะแบกก็ยังยิงใหญ่แต่ฉันไม่ต้องยิงใหญ่แต่ฉันสามารถลอยตัวได้ไปเลยโอ้ยคุณผู้หญิงผมขอโทษนะเย้ดีนะเนี่ยที่ฉันฝึกกระโดดสูงมาด้วยเฮ้ยนี่ๆๆฉันแอบเหยียบพี่แล้วเนี่ยไม่ได้แอบจ้ะที่รักคุณเหยียบเข้าไปเต็มๆแล้วดูน้องหมาตัวนั้นสิมันไม่จะอึอีกก้อนด้วยโอ้ยทำยังไงดีล่ะแล้วฉันกำลังจะไปประชุมอยู่ด้วยไม่หวังโดนเจ้านายด่าแน่อื้อชี้แล้วต้องทำสีหน้ากรุ้มกริ่มยิ้มแบบอารมณ์เจาะทุกคนกำลังจะไปทำงานเหรอแกน่ะนะชอบแอบมีชู้และครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมปลอบโยนแกแน่นอนว้ายสมดุลได้เฮ้ยงั้นเราเลิกกันดิผมจะเอาขี้ป้ายหน้าคืนว้ายไม่ได้นะคะที่รักฉันแต่งหน้าจัดเต็มมาพอดีเลยทำสิ่งหน้าดีๆก็ได้รู้สึกว่าเราต้องอินกับการที่แฟนเราเหยียบขี้หมานะคะทำได้ให้มันเศร้าๆเข้าไว้โอ้ไม่เป็นไรนะคะที่รักถ้าเกิดว่าเหยียบขี้หมาแล้วก็เดี๋ยวเราซื้อรองเท้าใหม่ก็ได้ค่ะโอ้โอ้นะโอ้นะมันยังเหม็นไม่หายเลยตอนนี้กลิ่นมันเข้ามาในถุงเท้าฉันแล้วอ่ะโอ้ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรครั้งที่แล้วเนี่ยเธอเข้างานสายนะก็ดูบอกหัวหน้าแล้วไงคะว่าแฟนหนูเหยียบขี้หมานะหนูไม่สามารถมาทำงานได้เร็วหรอกค่ะมันน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่เธอจะมาอ้างพวกเราเนี่ยมีลูกค้าที่จะต้องขายงานเป็นร้อยล้านพันล้านเลยนะแต่หัวหน้าหัวล้านหนูยังไม่พูดเลยนะคะอ้าวครั้งนี้เราต้องเถียงกับหัวหน้าให้ได้เลยค่ะเพราะว่าหัวหน้าเนี่ยใช้งานเราหนักเกินไปเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนนะโหในเกมเนี่ยเขาให้เราทำสีหน้าแบบเหมือนโดนด่าแล้วก็ต้องรับความผิดไม่จะไปยอมแบบนั้นเด็ดขาดถึงแม้ว่าฉันจะทำหน้าเศร้าแต่ฉันยังยิ้มอยู่ได้ค่ะหัวหน้าฉันจะรับความผิดนี้ค่ะโอ้ยหน้าโกรธกว่าเดิมฉันจะลดตำแหน่งเธอจากฝ่ายบัญชีเป็นแม่บ้านทำความสะอาดโรงรถจากเหตุการณ์นั้นทำให้ฉันจะต้องกลับมาขอโทษหัวหน้าอีกครั้งหนึ่งต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัวเข้าใจไหมมีอะไรก็ห้ามเถียงเด็ดขาดนะโอ้ยฉันรู้สึกเบื่อจริงๆเลยที่บนเธอขอโทษทีนะไม่เป็นไรค่ะหัวหน้าหัวล้านว่าไงนะอ๋อเราจะไปทำธุรกิจพันล้านกันนะคะงั้นก็ดีมากมาถึงวันที่31แล้วค่ะเฮ้ยโอ้ยมีคนตายที่ร้องมาตรงนี้เร็วๆก่อนที่ตุ๊กตาสควิดเกมจะเข้าใจแล้วค่ะที่รักฉันจะค่อยๆ ย่องไปแล้วก็เอไอไอโอยยดโอ้โหสีหน้าตอนที่เราเจอสควิดเกมมันจะเป็นยังไงรู้สึกว่าตัวเกมนะคะจะให้เราทำหน้าแบบเหมือนมีความสุขมากๆค่ะไม่กลัวตุ๊กตาอย่างนั้นแหละงั้นเราทำฝั่งตรงข้ามก่อนจะได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าผิดเนี่ยจะเป็นยังไงอ้าวประมาณนี้อ้าปากฮึบอะไรแกหันมาบอกฉันทำไมงั้นเอไอไอโอโปโกวาโกชีพีอัพสเมดะอื้อโอ้โหกลับไปครั้งตามคำเรียกร้องเราต้องทำสีหน้ามีความสุขเข้าไว้
ขอโทษทีนะฉันไม่ได้ขยับเลยแม้แต่นิดเดียวนะจ้านะตุ๊กตานะโอเคเย้เห็นไหมล่ะง่ายจะตายนะที่รักวันต่อไปโอ้โหถึงเวลาการแกะน้ำตาลด้วยเกมนี้นี่มันอินเทรนด์จริงๆเลยงั้นค่อยแกะเข้าไปเดี๋ยวผู้คุมจะเห็นเราหมายเลข512ดูเหมือนว่าคุณเนี่ยจะแกะน้ำตาลพลาดสินะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะฉันแค่ไม่รู้ว่ามันจะแกะตรงไหนแถมน้ำลายยังหยดลงไปด้วยนะคะแบะถุยน้ำลายไว้ตุ้ยอุ้ยเออเอาละหมายเลข512ถึงเวลาตายของเธอแล้วดิวแล้วประเด็นคือผู้คุมไม่มีหน้ากากเห็นหน้าผู้คุมได้อย่างชัดเจนเลยทำสีหน้าใจดีเข้าไว้ปั๊บแบบนี้ค่ะปึ๊บโอเคเรียบร้อยมินิฮาร์ทเสร็จแล้วค่ะเก่งมากโอ้ฉันอยากยิงเธอจริงๆเต้นได้กวนสุดๆไปเลยยิ่งโอเคค่ะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะชอบกันหรือเปล่าสำหรับการทำหน้าสุดหานะคะในสถานการณ์ต่างๆและใครชอบเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แป้งด้วยนะเกมนี้เนี่ยมันน่าจะสุดที่วันที่30กว่าๆนะคะเพราะว่าจะเป็นการวนกลับมาแล้วแล้วก็เป็นด่านเดิมๆด้วยถ้าใครนะคะที่ติดใจเดี๋ยวแล้วอยากจะเล่นนะก็ลองโหลดกันเล่นดูนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะเพื่อนแต่ทำไมเสียงดุ้งดุ้งข้างไหนดุ้งดุ้งนะโอ้โหทางมันแบบว่าบนทางเดินแห่งความมืดนี้ดูเหมือนโอ้โหมันสมัยไหนเนี่ยสมัยสงครามโลกหรือเปล่าทำไมมีตุ๊กตาเด็กแปลกฉันได้ยินเสียงอะไรไม่รู้อ่ะได้เสียงดนตรี